สิผ้าเฮ็ดไข่เค็มเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่ยายน้อยผ้าเฮ็ดไข่เค็มเนาะค่ะแม่ยายน้อยใส่ไข่ไก่เนาะค่ะได้ไข่ไก่มาแล้วแม่ยายน้อยก็เอาไปล้างเปลือกออกให้มันสะอาดก่อนเนาะค่ะแล้วมาใส่ในกระป๋องที่เฮาสิใส่ดองเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่ยายน้อยก็ไปต้มน้ําเกลือเนาะค่ะน้ําเกลือนี่เฮาก็กะเอาให้มันเข้มพิเศษหน่อยนึงนะเข้มแบบเข้มเติบจักหน่อยเนาะค่ะแล้วต้มให้มันเดือดแล้วเฮาก็ทิ่มไว้ให้น้ําเกลือเนี่ยมันเย็นเนาะค่ะหลังจากนั้นเฮาจังสิเอาน้ําเกลือมาใส่นะคะพี่น้องอันนี้ก็แม่ยายน้อยได้ต้มไว้แล้วเนาะค่ะน้ําเกลือหลังจากนั้นแม่ยายน้อยก็สิใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเทให้ไข่ให้น้ํามันท่วมไข่เนาะค่ะพี่น้องต้องให้น้ําท่วมไข่นะคะมื้อนี้แม่ยายน้อยมีตัวดองสําหรับดองก็เลยมันมีตัวกดไข่ให้จมน้ําเนาะค่ะแม่ยายน้อยก็สิใส่ลงจังซี่แต่ว่าเทคนิคของแม่ยายน้อยเนาะค่ะหลังจากที่ว่าใส่น้ําเกลือต้มลงไปแล้วย่ําเนาะค่ะน้ําเกลือต้องเป็นน้ําเกลือที่เอออย่างน้ําเกลือที่เย็นแล้วนะคะห้ามเป็นน้ําเกลือที่ร้อนนะคะในสูตรของแม่ยายน้อยก็สิใส่น้ําส้มสายชูลงไปนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าใส่ลงไปเพื่อหยังคะใส่ลงไปเพื่อให้ไข่แดงมันสีงามเนาะค่ะเวลาเฮาเอามาต้มกินแล้วไข่สิสีงามเนาะค่ะแม่ยายน้อยก็ใส่กะโดยประมาณซ้อนกินข้าวเฮานี่นะคะแม่ยายน้อยก็สิใส่น้ําส้มสายชูลงไปเลยเนาะค่ะก็บ่ต้องไปคนบ่ต้องไปหยังมันเนาะค่ะเฮาก็ใส่ก็ปล่อยทิ้งไว้จังซี่เนาะค่ะตอนนี้แม่ยายน้อยก็สิเอาน้ําใส่อีกเพราะว่ามันยังบ่ท่วมไข่เนาะค่ะถ้าบ่ท่วมไข่ไข่มันก็สิบ่ออกมางามปานใดเนาะค่ะต้องให้น้ําท่วมไข่สําหรับพี่น้องที่บ่มีโต๊ะกดจังซี่เนาะค่ะก็ใส่ถุงพลาสติกเฮาธรรมดาจังซี่นะคะถุงพลาสติกที่เฮาใส่น้ําใส่ข้าวนี่แหละค่ะเอาน้ําเกลือใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็เอายางหัดแล้วก็มาวางทับจังซี่ให้ไข่มันจมน้ํานะคะถ้าไข่บ่จมน้ําเนี่ยไข่เค็มเฮาสิรับรองว่าออกมาบ่ดีแน่นอนเนาะค่ะนี่คือสูตรง่ายๆสูตรเฮ็ดไข่เค็มของแม่ยายน้อยเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่ยายน้อยก็สิปิดฝาสําหรับไข่เค็มของแม่ยายน้อยนี่15มื้อก็ถือว่ากินได้เนาะค่ะค่ะปิดฝาแล้วเรียบร้อยแล้วก็แม่ยายน้อยก็สิเก็บไว้15มื้อแล้วจังออกมาต้มเนาะค่ะพี่น้องนี่คือวิธีการเฮ็ดไข่เค็มง่ายๆตามสไตล์ของแม่ยายน้อยพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ